มสวัสดีค่ะคุณแม่สรรชนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่นี่เป็นบริเวณที่เราเคยตั้งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือความหมายของคำว่าตรัมที่หมายถึงแสงสว่างแห่งความรักแสงสว่างแห่งปัญญาที่ขจัดความกลัวและเพราะเราไม่กลัวเราจึงยอมรับแรงกระแทกซึ่งเป็นชื่อที่หมูป่อยตั้งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะการยอมรับแรงกระแทกเพราะไม่กลัวสิ่งที่ยากทำของยากให้ง่ายได้กระแทกก็รู้ว่ามันกระเทือนแต่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราเหมือนคำว่าตรัมที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะฝนตกลงมาหนักๆเพราะมีแรงกระแทกของเม็ดฝนเม็ดทรายที่มีความหมายของคำว่าตรัมหรือเม็ดทรายที่โรยเป็นรูปดอกบัวเนี่ยนะคะก็ถูกกระจายค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพราะการยอมรับน้ำฝนที่กระแทกลงมาเราจึงได้ประโยชน์จากฝนตรงที่ว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆก็งอกงามนะคะรอบความหมายของคำว่าตรัมเนี่ยค่ะคือเม็ดของเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่งอกงามนะคะส่วนคำว่าตรัมที่เป็นรูปของหัวใจก็จะเห็นเมล็ดพันธุ์ของถั่วเขียวที่อยู่หลายรอบคำว่าตรัมก็งอกงามเพราะมีฝนที่ตกลงมามันมีแรงกระแทกแน่นอนนะคะพอกระทบมันกระเทือนเราก็เห็นการงอกงามเกิดขึ้นการยอมรับการกระแทกที่ยังมีความงอกงามเกิดขึ้นก็ต้องเรียกว่าพิเศษจริงๆชีวิตในทุกช่วงของเราพิเศษเสมออย่าย่อท้อต่อสิ่งที่มากระทบเรานะคะอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เหมือนเวลาที่เราเดินอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็เห็นธรรมชาติมากมายนะคะที่มันออกไปนอกกรอบเราบ้างเช่นเมล็ดถั่วดำนะคะก็มีนกมากินแล้วมันก็กระจายออกมานอกกรอบบ้างอันนี้เป็นธรรมดาเอามาแล้วทอร์นาโดปึ้มวันนี้เราตั้งชื่อตอนว่ายอมรับการกระแทกกระแทกอ่ะป่ะดูตรงนี้กันลูกแล้วมาดูภูเขาฟูจินี่เห็นไหมคะสังเกตยากที่จริงเพราะว่าบ้านใหม่มีหิมะมันไม่มีหิมะมันไม่มีหิมะแต่มันมีแม่กับลูกยายมองเห็นแม่เห็นไหมคะว่าฮะเมื่อกี้หมาตัวนั้นร้องหรือเปล่าเมื่อกี้หมาตัวนั้นหอนหรือเปล่าไหนลูกตรงนั้นอ๋อหนูมองว่ามันเป็นหมาสุนัขถูกไหมคะแต่ยายมองว่ามันเป็นแสงของอาทิตย์ที่ผ่านเมฆออกมาสวยงามอยู่ในกลุ่มเดียวกันมองคนหนึ่งตีความอย่างหนึ่งตรงนั้นเห็นไหมเป็นหางอ่ะจ้าคืออันนั้นหนูตีความแต่ยายเนี่ยมองแสงจากผ้าอาทิตย์ที่แบบสอดลงมาอ้าวอ้าวผ้ายายหลุดโมปล่อยอ้าวโดนมาแล้วค่ะโดนค่ะ SG กำลังบินโดนนะคะเมื่อกี้สูงลิฟเลยเหรอคะอ้าวเรากลับมาดูหน่อยคนบินโดนบินอะไรเรามาทักทายกันหน่อยมาแล้วปล่อยปล่อยมาตรงนี้ลูกเขากำลังลงโหเหมือนเครื่องบินลงที่มิญญาณอวกาศลงบนพื้นโลกเลยมองไม่ทันนะคะมองไม่ทันนะคะ336คนดูสัมภาษณ์หน่อยมาทองก้อนมาเร็วมาสวัสดีก่อนเร็วนอกจากจะทำกล้วยปิ้งอร่อยแล้วนะฮะตอนนี้เป็นไงลูกเห็นอะไรบ้างครับผมเห็นอะไรบ้างครับอ๋อไอ้นี่ผมถ่ายต้องเสียบคอมเปิดดูถ้าจะดูครับจะดูแล้วอันนี้มาจาก SCG นะคะค่ะเรามาสำรวจโดนขอเล่นขอปล่อยก็มาจากบริษัทเดียวกันนั่นแหละครับเหรอต่างกันตรงที่ว่าใหญ่กว่าของใครใหญ่กว่าของคนเนี้ยของน้าครับของน้าของ SCG อ๋อนี่ไงกล้องหมูปล่อยมาดูสินี่กล้องอยู่ตรงนี้เองมันมองหน้าคุณยายด้วยมันมองหน้าคุณยายเห็นหน้าคุณยายไหมเห็นไหมลูกมันมองหน้าคุณยายโถดูสิคะเวลาที่เรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะถามว่า
ที่เขาสร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไรและสิ่งที่ทำเพื่ออะไรเนี่ยมันเป็นประโยชน์อะไรกับมนุษยชาติบ้างจริงไหมคะอ่ะตูบจะล้มใส่เครื่องขาจะล้มไหมมูปล่อยเนี่ยจะล้มฮะมูปล่อยวิ่งไปทั่วเลยจริงเหรอลูกใช่ออกกำลังกายบ้างไม่ได้เหรอนี่ไงฮะเรายอมรับแรงกระแทกเนี่ยฮะอ่ะมาวันนี้มีคนอยากได้สูตรกล้วยนะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วค่ะ300เสร็จพรุ่งนี้เราทำอะไรกันดีนะลูกตอนนี้เราถามกันว่าเราจะทำอะไรกันดีทุกทีเลยค่ะทำอะไรเพื่ออะไรลูกมีเมนูคงจะต้องทำของหวานเสริมเพราะว่าแม่ชีที่อยู่ที่เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยอากาศร้อนมากก็เลยต้องการของหวานกันหน่อยนึงก็พรุ่งนี้คงจะทำบัวรอยไข่หวานพรุ่งนี้วันอัฐมีบูชาไม่รู้จักแม่ยายครับพายยายครับมีอะไรจะบอกครับครับหนูชอบมาเล่นสปริงเกอร์น้ำจากสปริงเกอร์บ้านปล่อยหนูหนูสี่ขาหรืองูหนูอีกทีไหมงูงูโอเคนี่เดินมาคุยกันตรงนี้ตรงนี้สวยลูกมาเรามาคุยตรงนี้ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสจัดเมนูอาหารพรุ่งนี้วันอัฐมีบูชาคืออะไรขออนุญาตใช้แสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกยืนคุยกันนะคะก็ไม่ชินันทวันพยายามหามุมนะครับเราก็เลือกมุมตามที่เราเห็นว่าสวยและสงบอดตกไม่ได้นะลูกตกแล้วก็คราวนี้จ้องยอมรับแรงกระแทกเลยมาทางยายนะคะก็อัฐมีบูชาคือวันที่ระลึกถึงวันที่มีการลุกของไฟที่ทำลายธาตุขันธ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเพลิงที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครจุดจึงเกิดเป็นอัฐมีบูชาแล้วก็เป็นการที่เห็นพระบรมสารีริกธาตุที่ออกมาเป็นส่วนต่างๆแล้วก็ถูกแบ่งออกไปที่กุสินารานครเนี่ยการถวายพระเพลิงที่เรามีโอกาสไปทักษิณาวัดรอบต้องเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะดูสิตอนนี้ที่อินเดียกำลังถูกพายุด้วยนะครับที่กุสินาราที่ถวายพระเพลิงอ่ะที่เราเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อนที่เป็นสถูปที่ถวายพระเพลิงที่เพลิงไม่ใช่อันนั้นที่แสดงพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเดี๋ยวก่อนมงกุฎมงกุฎพันธนะเจดีย์เป็นที่ที่ถวายพระเพลิงนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ทำให้มีวันอัฐมีบูชาเนี่ยแหละเป็นวันที่เรานึกถึงไป7วันของการดับขันธปรินิพพานค่ะก็มีการได้ระลึกถึงใช่พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเนี่ยค่ะพวกเราก็ระลึกถึงด้วยความระลึกถึงเช่นนี้สิ่งที่สมควรที่สุดคือการปฏิบัติบูชาต่อบุคคลที่ควรได้รับการบูชานะคะและการบูชาเนี่ยถือเป็นพุทธประสงค์ที่สุดคือการบูชาโดยการปฏิบัติที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างน้อยก็ราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางเนี่ยไม่พยาบาทผูกโกรธผูกเวรหมายมั่นเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์เพราะเป็นการยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเลยทุกชนชั้นวรรณะไม่ต่างกันที่วัยที่เพศเราสามารถที่จะเข้าถึงความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงจากไอ้กิเลสเนี่ยแหละค่ะมันจึงเป็นการระลึกถึงว่าเราก็เผากิเลสในใจของเราเป็นวันที่เราต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติอย่างนั้นเลยนะเราก็คงจะต้องน้อมเอาไฟมาเผากิเลสตัวเองแสงสว่างแห่งปัญญาเอาแสงสว่างแห่งปัญญามาเผาราคะโทสะโมหะอย่างเงี้ยมันจะระลึกถึงด้วยการที่เราจะน้อมใจของเรากลับไปในวันที่เป็นพุทธกาลอย่างนั้นหรือว่านำพุทธกาลกลับมาที่ปัจจุบันกาลแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันเกลี้ยงเกลาให้ได้คืออย่างน้อยเลยสำหรับคนที่รู้จักรักษาศีลถืออุโบสถในวันพระเนี่ยวันพระหลังจากวิสาขบูชาถือเป็นวันพระใหญ่
ดมากอันนี้พอเข้าใจนะจ๊ะพอเข้าใจคร่าวๆบ้างแต่ว่าคงจะต้องไปศึกษาต่ออีกพอสมควรเลยใช่เป็นวันที่พราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยซึ่งไม่ใช่คณะสงฆ์ด้วยคือแบ่งในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งแต่แบ่งด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ควรจะอยู่ที่ไหนเพราะอะไรเพื่ออะไรเหมือนเราแบ่งสมบัตินะเราแบ่งเพราะอะไรแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้คนระลึกถึงหรือเห็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วระลึกถึงการทำหน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่มีพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่ออวดกันว่าใครมีใครไม่มีหรือใครมีมากกว่าใครเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีสิ่งนี้เพื่อลดละตัวตนเพื่อลดละความอยากของเราเพื่อลดละสิ่งที่มันไปถลายเถลือกแล้วก็พุ่งตรงไปที่เป้าหมายก็คือพ้นทุกข์แม่ได้ยินเสียงอะไรเบาๆได้ยินอะไรเสียงหมาป่าฮะเสียงหมาป่าตรงไหนอ่ะกล้องมาจากทางหุบทางนู้นจริงเหรอได้ยินเป็นวูบอ่ะแม่เป็นวูบอืมเหรอได้ยินแล้วจะขนลุกทำไมอ่ะกลัวผีไม่ใช่ไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ใช่ไม่ใช่เราดูหนังฝรั่งเยอะไงเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงถ้ามาอีกต้องบอกนะเสียงไหนมันจะเป็นหมูหมาป่าก็จะกลายแปลร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วนี่เป็นมนุษย์หมาป่าหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนี่เดี๋ยวปลาก้อนหินใส่เลยไม่ได้ปลาก้อนหินใส่กล้องเลยก็พูดถึงเมนูพวกนี้เนาะที่เราจะทำถวายแม่ชีที่ทำงานกันผมวันนี้ผมเข้ามานี่ผมเห็นใจมากเลยนะเห็นใจแบบยังไงก็ไม่รู้อย่างแรกผมว่าขับรถตรวจงานเพราะว่าที่มันใหญ่แล้วเป็นคนขี้เกียจด้วยอ้วนด้วยก็เลยไม่เดินพอไม่เดินก็ขับรถตรวจมันร้อนมากอุณหภูมิภายนอกนี่ร้อนจริงร้อนจริงเราจะเห็นแม่ชีเนี่ยต่างๆเนี่ยต่างวัยต่างอะไรก็แล้วแต่จริงๆตั้งแต่เด็ก10ขวบนะไล่ไปเลยใช่ช่วยกันคือพยายามปรับปรุงพื้นที่ทีละเล็กทีละน้อยด้วย2มือของท่านเนี่ยเป็นจริยวัตรหนึ่งที่ผมแอบเฝ้ามองว่าแอบชื่นชมแม่นะแอบชื่นชมจริงๆว่าแม่บริหารมนุษย์อย่างไรถึงเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่อย่างนี้หรอกแต่เวลาที่เขามาอยู่ตรงนี้ทำไมเขาถึงทำได้ดีทำไมเขาถึงไม่ละทิ้งเสียซึ่งความเหนื่อยยากแล้วทุกคนเนี่ยตอนเย็นที่มาเจอกันเวลาแม่นั่งอบรมธรรมเนี่ยผมจะเห็นรอยยิ้มถึงแม้ว่าแดดอ่ะจะเผาผิวจนเกรียมไหม้นะแต่รอยยิ้มที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันปิตินะปิติแบบลึกซึ้งเลยแหละผมก็เลยแบบว่าผมจะทำอะไรด้วยศักยภาพของตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้บ้างนักก็ทำอาหาร เพื่อจะถวายมื้อเพลจ้ะแล้วก็ขนมตามอัตภาพที่เราพึงมีจ้ะคือจริงๆแม่ก็เชื่อว่าผู้หญิงเราเนี่ยมีศรัทธาเออนี่เสียงหมาป่าไหมโหมาจากลูกไหนอ่ะนู่นเลยมาไกลมากหมาป่าพวกนี้เนี่ยส่งเสียงให้เราได้ยินได้เป็นแบบหลายๆไมค์เลยเมื่อวันก่อนนี้เราเล่านิทานเรื่องหมาป่ากับน้ำนมสีเลือดตอนนั้นยังไม่ได้ยินเสียงเลยดูสิพอเล่าเรื่องของเธอให้เท่านั้นแหละเธอส่งเสียงมาเลยโอ้เออมันถอยหัวเนาะเสียงหมาป่าจะไม่เหมือนเสียงหมาบ้านแม่สังเกตไหมบ้องบ้องหมาบ้านนะบ้องอันนี้มันจะหอนยาววูฟนี่ไงฝรั่งถึงบอกว่ามันคือวูฟมันคือวูฟคือเสียงมันนี่ยายรู้แล้วยายรู้แล้วลูกตอนที่แม่หมาป่าบอกลูกว่าน้ำนมสีเลือดของแม่เป็นมื้อสุดท้ายถ้าคิดถึงแม่ให้ขึ้นไปบนภูเขามองไปที่ดวงดาวที่ฟากฟ้าฝั่งฝันแล้วก็ให้ร้องโอ้ยายเข้าใจแล้วนี่ไงนะคิดถึงแม่ใช่ไหมเนี่ยซบยายเนี่ยอืม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 อื
แม่จ๋าแม่จ๋าโอ้โหพอเฝ้าเรื่องนี้รักเรื่องแม่เหลือเกินก็ชื่นชมแม่นะแต่ว่าผมก็สะดุดีคนทำงานใช่สะดุดีในหัวใจของเขาที่ทุกคนหลบก็ได้ทุกคนอู้ก็ได้ในพื้นที่พื้นใหญ่ของแม่นี่ก็แต่ทุกคนก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสองทุ่มก่อนผมจะกลับไปที่พักผมยังเห็นฉายไฟรดน้ำต้นไม้กันอยู่เลยถึงสี่ทุ่มแม่จ่ายโอเหรอครับจ่ายโอพระธรรมนี่แบบว่าคือไม่มีโอที่บุญไงบุญตอนนี้ถึง5โมงเย็นได้บุญเท่านี้พอเลย5โมงเย็นแล้วจะได้บุญอีกเท่าครึ่งไม่มีแม่ว่าการปฏิบัติบูชามีหลายรูปแบบวิธีการที่เขาได้แบ่งปันเวลาพลังงานทำงานอย่างมีปิติถือเป็นการขัดเกลาจิตใจที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเนี่ยมันก็ได้อารมณ์กรรมฐานในระดับของการที่มันสงบอยู่ในงานนะก็ผมก็เห็นวิธีการนี่แหละแล้วก็นึกถึงว่าอ๋อนี่มันคือวิธีการอะไรผมก็ตั้งชื่อตามภาษาผมนั้นว่าอ๋อมันคือการบัดพลีเหงื่อเพื่อพระพุทธศาสนาใช่ใช่บัดพลีเหงื่อเพื่อสังคมส่วนรวมที่จะมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่การทำอย่างนี้เนี่ยเหงื่อเป็นน้ำมนต์เลยนะถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกนะแล้วก็ใช้เหงื่อนี่แหละเป็นเหมือนมงคลเป็นแสดงว่าคุณแม่ของเราเป็นมาริโอใช่ไหมแปลว่าเกมมาริโอเปรียบเทียบให้ฟังก็คือว่าเล่าหน่อยนะไม่รู้จักนะไม่ได้เล่นเกมนะมาริโอคืออะไรอ่ะคือเกมนี่มันกระโดดเป็นช่างซ่อมท่อประปาที่มันเปลี่ยนวงเปลี่ยนวาล์วอะไรได้แม่กำลังทำเหงื่อที่มันเคยไหลออกทางตาให้มันไหลออกทางกายถูกไหมถูกลูกเข้าใจถูกไหมที่มาสนทนาธรรมกับแม่เนี่ยลูกก็จะมองมุมในแบบลูกช่างว่าในมุมของโลกเนี้ยคิดอย่างไรแต่ว่าในผู้ทรงศีลอย่างแม่เนี่ยแม่คิดอะไรก็มีอะไรลูกก็จะได้ถามเป็นตัวแทนของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ถามแม่ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องนี้มันจะผ่านยังไงนะเรื่องบางเรื่องมันเหมือนผงเข้าตานะแม่มันใกล้มากทำยังไงมันก็ไม่หายคือเวลาที่เรามองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเรารับใช้มวลมนุษยชาติได้เนี่ยถือเป็นงานที่เป็นพุทธประสงค์ทั้งสิ้นเลยคือเวลาที่เราบอกว่าการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รับสั่งว่าแม้แต่การดูแลผู้ป่วยไข้เหมือนดูแลเราตถาคตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราดูแลให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเนี่ยแล้วเราต้องอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในโลกนี้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบอะเราต้องทนต่อแรงกระทบเนี่ยแล้วก็รู้ทันไหวแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นมันมากระทบเนี่ยนะมันเป็นครูของเรากระทบแล้วไม่กระเทือนจ้าถูกต้องโหกระทบแล้วไม่กระเทือนดีจังรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนจึงไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดโอเคโอเคมาเลยมาอาจารย์องุ่นหายเร็วๆนะเจ้าค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทำงานแล้วเราก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่เคยได้เสียเหงื่อกับหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเสียใจอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ของพวกเราและที่สำคัญที่สุดคือเหงื่อของเราที่ปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณงานเราต้องขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำตอนนี้แม่กำลังแบ่งหูระหว่างฟังพูดแล้วฟังวู้มันได้ยินตลอดเลยแล้วแปลกจังเลยทำไมเสียงกอดสมชายคุณแม่ไม่ได้ยินล่ะพอเล่าเรื่องน้ำนมสีเลือดนะหุ้ยขนลุกนะเนี่ยนะไม่ใช่กลัวนะไม่ได้ขนลุกเพราะกลัวว่าไอ้สุนัขจริงเสียงมันหอยหวนมากหอยหวนบอกเอ้าอ่องเมื่อกี้เนี่ยหมาบ้านอันนั้นเออแต่มันจะแยกกันออกกลัวไม่ใช่ขนลุกแบบอะไรนะครับไม่ใช่แล้วขนลุกยังไงลูกไม่รู้ครับ
บอกปล่อยหน่อยบอกถอยหน่อยว่าคุณยายขนลุกยังไงอ๋อเอาคุณยายขนลุกเพราะว่าคุณยายรู้สึกว่าคุณยายพูดถึงความรักของแม่หมาป่าที่มีต่อลูกหมาป่าไม่ใช่ว่าขนลุกเพราะว่ากลัวคุณยายไม่ได้กลัวลูกกลัวหมาป่าอะไรครับไม่กลัวไม่กลัวเพราะหมาป่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่แน่นะแต่ตอนนี้ไม่กลัวอยู่ใกล้ยายไม่กลัวก็เป็นอีกหนึ่งกาละที่เราได้เห็นว่าสังคมมันกลับมานะวันนี้แม่ก็เข้าไปในเมืองก็ไปสังเกตเพื่อที่จะเห็นว่าคนเขาระวังกันหรือเปล่าเรื่องไอ้โควิดเนี่ยมันมาอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้อีกไหมคือลูกก็กังวลเนาะกังวลเหมือนกันเพราะเห็นเขาชาวบ้านเขาสบายกันแล้วอะคนที่มันอัดอั้นอยู่ในที่แคบๆแล้วเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนหัวใจโจรทยานพอหัวใจโจรทยานแล้วมันจะไปปิดบังความระมัดระวังคือจะประมาทไปเนาะจะประมาทไปอันนี้เราก็ต้องคุยกันด้วยนะเพราะว่าการที่เรามาหลบภัยกันที่นี่แล้วเราก็ทำงานเป็นการปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนสุดท้ายในวันดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทโควิด19เนี่ยที่เราขึ้นมาเป็นอันดับต้นของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยใช้ความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อถูกปลดล็อกแล้วเนี่ยอย่าให้กาดตกนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ในที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโล่งเลยนะคะร้อนแต่ว่ามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็อาหารการกินดีไม่ใช่หมายถึงว่าแพงโถกินกล้วยไปดูซ้ำเมื่อกี้นี้ดูซ้ำแล้วขำคนคงอยากกินเพราะว่าอะไร1มันง่าย2การถ่ายทำเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากเลยไม่ได้ทำอะไรใช่มันธรรมชาติไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยากให้แม่อธิบายรสชาติตอนนั้นอีกสักครั้งโอเคคือแม่จำได้ว่าสูตรของการที่จะตัดให้น้ำตาลไม่หวานเนี่ยคือการเอาน้ำตาลไปเคี่ยวให้เป็นคาราเมลหอมด้วยและไม่หวานเพราะถ้าหวานเนี่ยมันจะไปกบรสชาติของกล้วยใช่ไหมครับจ้ะเราก็เลยใช้วิธีการคือเอาให้มันหวานกล้วยเนาะแล้วก็มีน้ำกะทิแต่แม่ว่าจะลองทำไอ้กะทิคั้นนะคืออย่างนี้ครับแม่มันดีคนละอย่างที่ผมพยายามใช้กะทิกล่องข้อแรกนั่นเนี่ยมันหน้าร้อนเวลาที่เขาใช้เครื่องคั้นกะทิอ่ะเราไม่รู้ว่าในตลาดเนี่ยมันมีแบคทีเรียลงไปหรือเปล่าถ้างั้นเราที่บ้านถ้าเรามีมะพร้าวเราก็ขูดมะพร้าวคั้นเลยถ้าทำอย่างนั้นเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปซื้อมาอย่างเงี้ยแม่ชีกับคนร่วมทานกับเราวันนี้ร้อยคนเกิดท้องเสียกับเห็นด้วยเราลำบากถ้าใครที่ชอบนะคะก็มีหลายคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเลยใครทำแล้วลองส่งรสชาติมาแล้วให้เราฟังแล้วมีหลายคนนะคะที่แอบเป็นแบบเหมือนคนแอบที่จะนำเสนออาหารสุขภาพอะไรเนี่ยมีเจาะดูเราด้วยนะ เราก็เลยจะชวนกันทำเมนูที่แบบเป็นอะไรที่ทำได้ในครอบครัวและโบราณง่ายตอนนี้มีคนก็มาขอสูตรและปลาแห้งแตงอุริศนะคะวันนี้ก็ได้สูตรน้ำลาดกล้วยที่อร่อยแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ทำต้มข่าน่ะอ๋อพรุ่งนี้อาหารคาวเนี่ย ของเหล่าแม่ชีที่เยอะๆเนี่ย เป็นต้มข่าไก่ใส่หัวปลีต้มข่าปลาแต่ของคุณแม่เป็นต้มข่าปลาช่อนเพราะว่าเราดึงคนรุ่นนี้กลับไปโบราณมากๆเดี๋ยวจะไม่ไหวคือต้มข่าเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรต้มข่าที่เราอยู่ในตลาดวันนี้มันไม่ใช่ต้มข่าต้มข่ามันต้องมีองค์ประกอบระหว่างการตำน้ำพริกต้มข่าตำข่ากับหอมแดงก่อนใส่กะปิเข้าไปตำก่อนให้เข้ากันดีแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็ใส่พริกไทยอย่าเพิ่งบอกสูตรหมดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีใครดูเราจ้ะคือต้มข่าต้องไม่เผ็ดด้วยพริกขี้หนูเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตำรับต้มข่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนยาประสาน้ำนมสมัยก่อนนี้ผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆเขาจะให้กินต้มข่าเพื่อมีน้ำนมมีน้ำนมประสาน้ำนมโบราณเรียกว่าประสาน้ำนม
อีกอันนึงที่แม่อยากให้เตรียมสูตรไว้นะเนี่ยเอาปิ่มมาเรียนแล้วก็คือมัสมั่นอ๋อมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงนี่ความอร่อยของมัสมั่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมันอรัวเขาเรียกอะไรนะที่แม่ไปทางอัดสามะอรัวอรัวคือต้องมาหั่นเอามาบนมาหั่นก่อนห้ามป่นลงไปต้องเอามาหั่นแล้วก็พอต้มไปเนี่ยถ้าเหลี่ยมที่เกิดจากการหั่นเนี่ยมันหายไปเป็นลูกกลมๆเมื่อไหร่อันนั้นน่ะน้ำแกงใช้ได้อ่าแสดงว่ามันนัวมันนัวแล้วมันข้นแล้วโอเคโอ้โหเห็นไหมคะวันนี้พูดเรื่องเลยนะคะยอมรับแรงกระแทกยังไม่ได้เข้าเรื่องนี้เลยนะคะมาไปเรื่องกินเลยไหมคะกับดร.ทองก้อนไปเรื่องกินโอ้โหแฟนคลับนะเดี๋ยวกับช่วยกันตอบคำถามก่อนนะคะเอามาค่ะถามว่าหมูปอยมาเชียร์แม่เข้าหน่อยอ่านคำถามมาแล้วอาจารย์จะคำถามแรกนะคะจากอินบ็อกซ์นะเจ้าคะหนูเห็นจิตที่มีแต่อกุศลเกิดดับเป็นทุกข์ทั้งสิ้นบีบคั้นบังคับไม่ได้แต่ใจยังดิ้นรนบางครั้งดูมันเฉยๆตรงๆและรู้สึกว่าตัวเองชั่วมากเหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่หนูต้องทำอย่างไรดีคะกราบขอความเมตตาของคุณแม่ด้วยค่ะอย่าเพิ่งตายฟังก่อนเลยช่วยถ้ารักคุณแม่อย่าเพิ่งตายบิณฑบาตไปก่อนคืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามองมันซื่อๆนะตรงๆเนี่ยเราเห็นการเกิดดับของสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่บีบคั้นเพราะการพูดของหนูเนี่ยมันทำให้ย้อนแย้งมากเพราะหนูเห็นการเกิดดับแล้วหนูรู้สึกบีบคั้นนั่นแสดงว่าหนูยังปรุงแต่งอยู่และยังเป็นการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันเพราะสภาวะของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันจะจางคลายแล้วมันจะแบบมันจะคลายคืนแล้วมันไม่มีตัวเราเข้าไปรองรับถึงความรู้สึกที่จะบีบคั้นเอาใหม่ถ้าคุณแม่ลองพิจารณาจากการเขียนคำถามนะคุณแม่ว่าคุณต้องกลับมารักตัวเองอย่าเกลียดชังสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราอาจจะยอมรับแรงกระแทกไม่ได้แต่เราต้องยอมรับว่าเรายังรู้ว่าเราถูกกระแทกด้วยความคิดที่ปรุงแต่งอย่างมีความไม่รู้เท่าทันเช่นนี้และอ่อนโยนกับมันลงถ้าเราอ่อนโยนกับมันเราจะไม่ดิ้นรนแต่ถ้าเราดิ้นรนคือเราไม่ยอมรับมันเราปฏิเสธแรงกระแทกหรอกอันนี้ค่ะไปฟังใหม่นะหายใจเข้าเรารู้ว่าเรารับรู้ถึงความรู้สึกที่มันกำลังเกิดขึ้นเช่นเราไม่ชอบตัวเองถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นตัวของเราในบางครั้งที่สติย่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเนี่ยยอมจำนนต่อสิ่งนี้จนเราเกลียดตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นไรมันจะถึงขั้นทำร้ายตัวเองต้องจำแนกคงจะต้องจำแนกให้ได้ใช่ไหมทีนี้เวลาสติมันย่อนปัญญามันพร่องลูกก็เข้าใจนะลูกเข้าใจของคนที่เวลาคิดเหมือนวนเวียนอยู่ในอ่างใช่ใช่มันช่างหาทางออกยากเหลือเกินทุกอย่างมันดูมืดมนแต่ว่าให้อยู่กับตัวเองนานๆก่อนถ้าในทางโลกของลูกเนี่ยก็ทบทวนก่อนแต่ต้องแฝงไว้นิดนึงว่าถ้าอยู่กับตัวเองแล้วมันเริ่มปิดมันชัดไปเรื่อยๆเนี่ยต้องหาใครสักคนที่ไว้ใจคือประตูเนี่ยมันไม่เปิดแต่มันต้องมีหน้าต่างนะลูกคือชีวิตเนี่ยอย่าไปปิดทั้งประตูหน้าต่างต้องแง้มได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะให้มีแสงสว่างสักหน่อยหน่อยนึงแม้หิ่งห้อยหนึ่งตัวก็งดงามดีไหมคะเคยฟังเพลงเมื่อก่อนนี้ธูปดอกสุดท้ายธูปดอกสุดท้ายถ้ามันไปอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะสว่างโชว์ๆใช่จ้ะจ้ะก็อันนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันแต่ว่าทุกชีวิตก็คงขึ้นอยู่กับกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็แค่เพียงกลับไปรักตัวเองแล้วยอมรับว่าเฮ้ยเรามีลมหายใจอยู่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเห็นหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราอ่อนโยนอยู่ในปัจจุบันขณะกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจมันจะเริ่มสงบการที่เรามีปัจจุบันขณะที่เริ่มมองเห็นความสงบด้านในเนี่ยค่ะไม่ฟุ้งซ่านไปกับการปรุงแต่งหรือตีความเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นหิ่งห้อยสักตัวนึงก็ได้นะคะให้กำลังใจค่ะต่อไปข้อสองมุตมาใกล้แม่
เพราะว่าไมโครโฟนไม่ได้ยินดังจากบล็อกโอเคเนชั่นนะเจ้าคะคุณพ่อบุญธรรมของคุณว่างๆเป็นคนนับถือศาสนาเซนท่านเขียนบทความมีคนติดตามเพจกว่า5ล้านคนจะขออนุญาตนำธรรมะของคุณแม่แชร์เข้าไปในเพจเจ้าค่ะอ๋อจ้ะได้เลยอนุโมทนาเลยเนาะคุณว่างๆอยู่ประเทศไหนนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์อ๋อค่ะเป็นจ้าเอคือพุทธก็คือพุทธนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเป็นแบบเซนเซนเขาก็คมนะเซนเขาก็ใช้ปัญญาผมก็ได้รู้จากหลักการของเซนมาจากท่านพระพุทธทาสนั่นแหละท่านอาจารย์พุทธทาสก็ชอบท่านก็คุณแม่เนี่ยก็เคารพท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ได้ยินปฏิจจสุบาทจากท่านอาจารย์สอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยคืออยู่ตรงไหนมันก็เห็นธรรมะเนาะแต่คุณแม่อนุญาตคุณว่างๆนะคะแล้วก็คุณพ่อบุญธรรมเนี่ยเป็นคนไทยเหรอเป็นชาวต่างชาติเจ้าค่ะเป็นเจ้าของเพจโอเคโอเคอ้าวแล้วจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเหรอต้องทำภาษาอังกฤษไหมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปแชร์ยังไงโอเคเดี๋ยวให้ประสานกับฝ่ายต่างประเทศแต่ยินดีนะคะอนุโมทนาค่ะจ้ะต่อข้อ3เจ้าค่ะท่านที่3 บอกว่าอยากให้คุณแม่เทศเรื่องการจากไปของสามีบ้างเจ้าค่ะหนูจะเอาคลิปไปแชร์ให้เพื่อนดูเจ้าค่ะสามีเสียชีวิตหรือใช่เจ้าค่ะอ๋อสามีเสียชีวิตค่ะก็สิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักเนี่ยยังอยู่เหมือนกับเรายังทำกุศลเพื่อให้คนที่เรารักกุศลที่มีเจตนาในกุศลและเจตนาที่เราจะยังส่งหรืออุทิศส่วนกุศลของเราเนี่ยนะคะไปให้คนที่เรารักเนี่ยแสดงว่าความรักเรายังอยู่นะคะคุณแม่เนี่ยฝึกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยว่าแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ในหัวใจของเราความรักจึงไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยความรักไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อมีความจากพรากเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราก็เคารพกันอย่างที่สุดหรือถ้าบางคนอาจจะไม่ได้เคารพกันก็ไม่เป็นไรตอนที่อยู่ด้วยกันอาจจะมีความคลิกกันบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อวันที่มันต้องตายจากกันแล้วเนี่ยอย่าผูกเวรหมายมั่นอย่าใช้ความเศร้าอันเนี้ยมาทำลายโอกาสที่เรายังมีอยู่ในความจากพรากแต่ขอให้พัฒนาศักยภาพด้านในหรือว่ากุศลและเจตนาคือต้องเจริญให้มากที่จะยังอุทิศหรือส่งความรักที่ผ่านการภาวนาก็ได้เราจะทำกุศลก็ได้ตั้งเยอะนะสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาในรูปแบบทำอาหารก็ได้นะทำอาหารในสิ่งที่สามีเราชอบแล้วก็เอาไปถวายพระก็ดีครับมันก็เป็นเรื่องราวอ่ะบางคนแทนที่จะไปนั่งกินข้าวแล้วคิดถึงเขาเราก็เอาสิ่งที่เรารู้ว่าคิดถึงเขาออกมาเป็นพลังงานทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เอาไปถวายพระมันก็เป็นการระลึกถึงหรืออุทิศถึงคนที่เรารักอย่างมีความสุขที่ได้รักก็ลองไปทำดูนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่คุณแม่ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าคนที่เรารักไม่ได้ไปไหนเลยมันยังอยู่ในกุศลและเจตนาของเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะค่ะอีกคำถามเจ้าค่ะมาใกล้หรือมาใกล้เนื่องจากว่าพวกเรายืนใกล้กันเนี่ยนะคะเนื่องจากเสียงมันเบาเพราะไวเดี๋ยวก่อนนะไปหาวิธีการใช้ไวเลสได้3ตัวหรือ2ตัวกับ1กล้องจะทำไงเดี๋ยวลูกผ่าให้ถามคำถามสุดท้ายจากผู้ชมตอนนี้เจ้าค่ะอยากไปบำเพ็ญที่เสถียรธรรมสถานไม่ทราบว่าเปิดเมื่อไหร่เจ้าคะสถาน1 สถาน2ถ้าอย่างนั้นตอบเสถียรธรรมสถาน1เนี่ยนะคะเราเปิด spiritual trip แล้วทุกวันไปได้เลยค่ะแต่ day and night เนี่ยเดี๋ยวรอก่อนวันนี้ทำจดหมายแล้วแจ้งไปแล้วที่ผู้ว่ากทม.กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็โดยจดหมายนั้นเนี่ยผ่านการ approve แล้วจากกรมอนามัยและกรมสุขภาพจิตเรายินดีแล้ว day and night เนี่ยหรือว่าหลักสูตรที่เราจะทำขึ้นเนี่ยกลุ่มแรกที่เราปรารถนาแล้วเร่งที่จะทำให้ได้ก็คือการดูแลบุคลากรเอาลูกมาลาได้หรอลา
จ้าค่ะจะไปดูว่ามีคำถามเพิ่มไหมเจ้าค่ะโอเคเราจะเปิดเสถียรธรรมสถาน1ที่เป็น Day and Night เพื่อดูแลบุคลากรที่เป็นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องโควิดที่หมอจ๋าบอกนะที่บำราศนราดูนใช่ไหมใช่นะจะเป็นกลุ่มแรกนะบำราศแล้วก็กลุ่มของราชานุกูลด้วยเราจะขอบคุณบุคลากรที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากของโควิดเป็นกลุ่มแรกเพื่อเป็นการกตัญญูนะคะแล้วจากนั้นเมื่อเราใช้ช่วงเวลาที่เราปฏิบัติด้วยกันเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะทำหลักสูตรเล็กๆของเราที่จะมาใช้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนตามปกติตอนนี้ไปได้เลยแบบ day camp หรือที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีโอกาสที่เราจะทำ spiritual trip คือ1วันเหมือนเดิมค่ะทำได้ทั้ง2ที่ทำเหมือนเดิมกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังไม่มีที่พักกำลังสร้างกุฏิกันอยู่ครับค่ะมีคำถามอีกไหมคะหมดแล้วเจ้าค่ะงั้นมาลากันแล้วแม่ยังไม่ได้ถามหมูปล่อยเลยวันนี้อ้าวลืมไปหมูปล่อยเอาน้ำออกก่อนหมูปล่อยยืนตรงนี้ใกล้ๆยายเพราะต้องได้ยินเสียงตรงไมโครโฟนนะครับอ้าวโอเคไม่ต้องถึงกระซอบหรอกลูกแม่ วันนี้ก่อนจากลาคำคมวันนี้คืออะไรดีมะพร้าวตกมะพร้าวร่วงอย่าคิดว่าฟ้าถล่มฟังนิทานมาวันนี้ตายตื่นตูตายตื่นเจออ่ะมาอธิบายยายจ๋าก่อนอธิบายตรงชื่อเลยต้องอธิบายยายจ๋าก่อนอะไรฮะอดทนต่อแรงกระแทกนะฮะโอเคอ่ะทำไมต้องอดทนต่อแรงกระแทกหมูปล่อยไม่ได้พูดอ่ะหมูปล่อยเป็นคนตั้งชื่อนะเนี่ยวันนี้อ่ะมะพร้าวลูกมะพร้าวตกอย่าคิดว่าฟ้าถล่มอ้าวมันไม่ได้ตกลงมาใส่หัวกระต่ายนี่ตกมาที่พื้นดังปุ้งและถ้าเผื่อมะพร้าวถูกหัวกระต่ายแล้วเรียกว่าฟ้าถล่มไหมอ๋อก็เรียกว่าหัวมีทางเรื่องหัวกระต่ายโดนลูกมะพร้าวตกใส่หัวแตกนี่แหละค่ะเด็กค่ะก็สามารถทำให้เรายิ้มได้ทุกวันนะคะวันนี้ตอนเช้าเราเริ่มต้นว่าแค่เห็นฟ้าแลบอย่าคิดว่าฟ้าผ่าค่ะแค่แลบแม่ยืนตายเป็นตอตะโกอะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบวิ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 บนั่นใช่เทวดาเซลฟี่กันไหมครับเทวดาเซลฟี่เวลาฟ้าวิบวิบเธอฉันละมีผู้ร่วมรายการบอกว่าขอเลขบัญชีสำหรับร่วมทำบุญเจ้าค่ะก็เข้าไปที่ inbox เลยค่ะก็เราจะใช้เลขบัญชีของมูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะเพราะว่ามีการนำไปหักภาษีได้ด้วยค่ะก็เป็นการถูกต้องแล้วเราก็ทำงานด้วยใช้เรียกว่ามีความตั้งใจคือเนื่องจากว่าคณะแม่ชีของเราเนี่ยถือศีล10นะคะคุณแม่ก็มีคณะทำงานที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้เนี่ยแบบชัดเจนโปร่งใสอยู่ในมาตรฐานสากลเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่คุณมีเจตนาในการที่จะร่วมกุศลในเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณแม่บอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้เกิดความส่งต่อนะมีพลังมันมีพลังของการให้ที่ส่งต่อนะคะเหมือนที่หุบเขาโพธิสัตว์เราพูดกันว่าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็อย่าหันกลับไปมองว่ามันเป็นต้นไม้ของฉันมันเป็นโอกาสที่เราได้มีเขาเรียกว่าพลังงานดีๆที่จะให้ร่มเงากับโลกและไม่ว่าใครจะไปอยู่ใต้ต้นไม้นั้นร่มเงานี้ก็จะส่งต่อไปเย็นเหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่เราได้ร่วมกุศลและเจตนาในการทำกุศลในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ดีหรือว่าที่เสถียรธรรมสถานก็ดีก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นการทำงานที่คุณแม่เองต้องขอบพระคุณมากแล้วก็ฝึกปรือคณะทำงานของเราว่าให้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวที่ตกลงมาถึงเราเนี่ยก็อย่าให้มันเป็นหนี้นะคะให้มันงอกงามเราก็สอนก็อยู่อย่างเงี้ยละลูกแม่ก็ไม่ได้สอนอย่างอื่นมากแบบว่าเราอย่าติดหนี้นะคะแล้วก็ขอให้มันงอกงามต่อไปอะไรก็ตามที่เราได้รับใช้ให้เราขอบคุณทุกโอกาส
ที่เราได้รับใช้ได้ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำได้ขอบคุณในสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเพราะมันทำให้เรามีปัญญามากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้มันจะมีสรรเสริญนินทามากระทบเนี่ยเราต้องมั่นคงรู้ทันไหวใจตื่นคือต้องมีแรงอดทนที่จะไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดนั่นแหละค่ะก็เป็นชื่อวันนี้ที่พวกเราก็พูดกันมาตลอด3พีเรียดนี้นะคะว่าสงบเย็นพึ่งตัวเองได้แล้วต้องให้คนอื่นเป็นอันนี้เป็นปัญญาของเราแล้ววันนี้แสงก็งดงามจริงๆสำหรับคุณแม่แล้วมันงามทุกวันมันไม่เหมือนกันเลยนะคะวันนี้เรามองท้องฟ้าเราคิดถึงอะไรโมปอยมองท้องฟ้าแล้วคิดถึงอะไรครับมาลูกมารู้บทบาทมากยายจะให้เธอไปเป็นผู้กำกับคือการได้นึกถึงอะไรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะคะของการตีความเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตีความให้กลับไปดูพื้นจิตให้ดีเราได้ฝึกที่จะเตรียมจิตรู้จิตให้ติดต่อจนจิตเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานการคิดครั้งใหม่ของเราจะคมจิตที่ควรกับการงานมันจะไม่ฟุ้งซ่านตีความอยู่ด้วยอวิชชาแต่มันจะรู้แจ้งแทงตลอดฉะนั้นเวลาที่เราฝึกจิตไว้ดีแล้วเนี่ยเราจะเอาไปคิดพูดทำอะไรมันจะสุจริตเวลาที่เราทำอะไรและเราสุจริตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผลแห่งความสุจริตการลงทุนเป็นระดับปัจเจกที่เราแต่ผลแห่งความสุจริตเนี่ยมันเป็นของโลกเลยนะคะมันเป็นมหาภาคเลยครับฉะนั้นเรามาสงบเย็นแล้วให้ผลแห่งความสงบเย็นนั้นเป็นประโยชน์อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณด้วยความสุจริตของพวกเราเถอะนะคะและคุณก็ทำได้ไม่ได้ต่างจากพวกเราเลยค่ะวันนี้พวกเราครอบครัวอย่างทองก้อนมามีแนะนำตัวเองคือลูกชายดร.ทองก้อนคือไม่บอก เกิดจะมีความลับนะคะอ้าวแม่บอกก็ได้จ้ะชื่อว่าชนชะแก้ววงไหมชื่อเล่นชื่อว่าหมูปล่อยครับหมูปล่อยแม่มุ้ยดร.ทองก้อนแล้วคุณแม่นะคะจะไปภาวนาต่อคือไปทำงานต่อละค่ะขอให้ทุกท่านก่อนนอนวันนี้อย่าลืมเคารพหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็บอกรักคนที่อยู่ด้วยใกล้ๆดีกับคนในบ้านนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าโควิด-19 มีหน้าที่ที่จะสร้าง mindfulness family นะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะผู้ไม่มีความรับ